นอาจจะสงสัยว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟังจะมีประโยชน์อย่างไรจริงๆแล้วนะคะการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมและก็ที่สำคัญคือพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้วยค่ะประโยชน์ทางด้านร่างกายนะคะก็คือว่าในขณะอ่านหนังสือพ่อแม่อาจจะทำท่าทางประกอบด้วยการกระตุ้นให้เด็กขยับตัวตามเรื่องราวของหนังสือหรือว่าตามจังหวะของบทกลอนเด็กก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายแข็งแรงสำหรับพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจเด็กจะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้ฟังเรื่องราวที่พ่อแม่เล่าทำให้เด็กอารมณ์ดีเกิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกทำให้เด็กเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจส่วนพัฒนาการทางด้านสังคมนั้นในขณะอ่านหนังสือให้ลูกฟังพ่อแม่อาจจะอุ้มลูกนั่งบนตักอาจจะนั่งหรือนอนข้างๆลูกหรือว่าอยู่ข้างหน้าลูกด้วยก็ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการปูพื้นฐานการเข้าสังคมของเด็กในอนาคตทำให้เด็กเรียนรู้ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเชิงบวกตั้งแต่เล็ก